เสียโป้และเพื่อนนะคะยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 75,000 บาทหลังถูกจับข้อหาพกอาวุธปืนค่ะนางการวิภากรสุขพิมายอดีตภรรยาเสกโลโซได้เข้าให้ปากคำกับพลตำรวจตรีสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจากกรณีที่เมื่อคืนวานนี้ตำรวจสน.โคครามจับกลุ่มนายอภิรักษ์หรือเสียโป้และเพื่อนคือนายกันคำสุขได้พกอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและถูกตำรวจจับกลุ่มได้ในหมู่บ้านย่านซอยสุคนสวัสดิ์27แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวซึ่งเป็นบ้านของนางการเพื่อมาขอเงิน 500,000 บาทโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่านางการได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าถูกเสียโป้ข่มขู่คุกคามมาขอเงิน 500,000 บาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกหลอกเอาเงินไปแล้วกว่า50ล้านบาทเพื่อจัดการแข่งขันชกมวยตำรวจจึงนำกำลังไปตรวจสอบจนพบเสียโป้และพวกพร้อมอาวุธปืนภายในหมู่บ้านที่นางการพักอาศัยและควบคุมตัวมาดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเสียโป้และนายกันได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวคนละ 75,000 บาทไปตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ทางด้านเสียโป้ที่ออกมาไลฟ์สดกล่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่านางการนัดให้ไปพบไม่ได้จงใจไปบุกรุกคุกคามแต่อย่างใดซึ่งทางตำรวจระบุว่าเป็นคำให้การที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างอะไรก็ได้โดยนางการได้กลับไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมแจ้งความเสียโป้ในข้อหาฉ้อโกงต่อไป